สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้นายแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูแซ่บๆครับนั่นก็คือปลาดุกลอยน้ำปลาร้าครับเมนูนี้มีคนขอมาเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูแซ่บๆด้วยกันนะครับกับปลาดุกลอยน้ำปลาร้าครับไปทำด้วยกันดีกว่าส่วนประกอบของเมนูนี้ก็มีดังนี้นะครับพระเอกก็คือปลาร้านะครับผมใช้ปลาร้าปลารวมนะเมนูนี้ต้องใช้ปลาร้าสดๆแบบนี้นะครับจะให้กลิ่นที่หอมและรสชาติที่ดีมากครับและก็ตามด้วยชุดต้มยำนะครับแบ่งไป2ถ้วยนะครับชุดต้มยำก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับยังไม่ใส่หอมแดงนะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียม1ถ้วยแล้วก็ตามด้วยพริกสดนะครับสีเขียวสีแดง1ถ้วยหรือว่าคุณจะใช้พริกหยวกก็ได้ครับแล้วก็ตามด้วยกระชายทุบนะครับ1ถ้วยตัวนี้ต้องใส่นะช่วยดับกลิ่นคาวและเพิ่มความหอมครับแล้วก็ปรุงรสความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับเตรียมมาเลยครับ1ถ้วยเตรียมเครื่องของเราครบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปล้างปลาดุกด้วยกันครับปะวันนี้ปลาดุกที่ใช้เป็นปลาดุกไซส์ใหญ่นะครับ3ตัว1กิโลแบบนี้แล้วปลาดุกไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เมือกก็เยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการล้างกันเลยดีกว่าครับทีนี้ก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับลงเกลือ1ช้อนทีนี้ก็นำปลาดุกของเราลงไปลวกได้เลยลวกไว้ตั้งนานนะครับแล้วก็ปลาดุกขึ้นวิธีนี้ใช้ได้กับปลาไหลด้วยนะครับปลาที่มีเมือกเยอะๆใช้วิธีนี้ได้นะขึ้นแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่มีสันส้มด้วยนะครับสันส้มก็ช่วยได้ลวกน้ำร้อนก็ช่วยได้นะครับปลาดุกปลาไหลได้หมดนะฮะทีนี้ก็นำมาล้างได้เลยครับทำหนอกยากก็ใช้ช้อนนี่ครับขูดหน่อยๆนะครับขูดเมือกนะครับเอาละทีนี้ก็ตั้งน้ำให้เดือดลงชุดต้มยำครับลงพระเอกครับก็คือปลาร้ารวมของเรานะครับต้มปลาร้าของเราให้สุกยุ่ยเลยนะครับเมื่อต้มกรองน้ำปลาร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องชิมน้ำปลาร้าสักหน่อยนะครับว่าเค็มมากไหมความเค็มดรอปไปนิดนึงทีนี้รู้แล้วครับว่าจะปรุงยังไงนะครับทีนี้ก็ลงเครื่องได้เลยนี่ครับเครื่องต้มยำนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมตามด้วยกระชายทุบนะครับตามด้วยพริกสดนะครับใครจะใช้พริกหยวกได้นะปรุงรสได้เลยครับด้วยน้ำมะขามเปียก1 2 3 4ความเค็มของปลาร้ายังไม่พอนะครับ1 2ด้วยน้ำปลานะครับงานนี้กระชับรสชาติด้วยผงชูใจนะครับ2ช้อนชาทีนี้ก็รอทุกอย่างเดือดครับผมเอาล่ะน้ำปลาร้าเดือดแล้วครับแท่งนี้โหคุณกลิ่นมันหอมมากจริงๆครับกลิ่นหอมสมุนไพรและก็หอมปลาร้ามากจริงๆทีนี้ก็ซิมเบิ้งกันหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังไดความเค็มความนัวได้ความเปรี้ยวดับไปนิดนึงเพิ่มได้อีกสักหน่อยนะฮะจะน้ำมะขามเปียกนะครับปรุงน้ำปลาร้าของเราให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ก็เพิ่มความจี๊ดจ๊าดนะครับเพิ่มความแซ่บด้วยพริกป่นเลยครับ2ช้อนมันจี๊ดจ๊าดตรงนี้แหละครับทีนี้ก็ลงปลาดุกที่เราลวกล้างได้เลยครับวันนี้ลงทั้งตัวเลยนะนี่แหละสไตล์ของปลาดุกลอยน้ำปลาร้านะครับต้องจัดเป็นตัวทีนี้เรามาดูปลาของเรากันครับแช่งนี่คุณโอ้โหสีสันโดนใจมากเอาละปลาสุกแล้วครับปลาไม่เละด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีเมือกติดลำตัวด้วยนะครับทีนี้ก็โรยผักชีฝรั่งสักหน่อยนะครับเพิ่มความหอมโอ้โหเป็นไงคุณน่ากินมากเอาละปะจัดจานกันดีกว่าปลาดุกลอยน้ำปลาร้าของเราเสร็จแล้วครับกับปลาดุกลอยน้ำปลาร้าที่คุณขอมานะครับเมนูนี้ทำกินเองได้และก็ต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนครับปะกินข้าวปุ้นด้วยกันครับเสร็จแล้วครับกับปลาดุกลอยน้ำปลาร้านะครับเมนูที่คุณขอมาปรุงรสชาติน้ำปลาร้าให้ถูกใจเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่วุฒิชัยวันนี้เรากินข้าวปุ้นใช่ข้าวปุ้นแล้วหนูจะเอาข้าวเหนียวข้าวปุ้นครับโอเคมากินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวปุ้นด้วยกันนะคะจัดเลยคนละโต๊ะเอกลักษณ์ของเมนูนี้ปลาร้าต้องหอมๆและก็ไม่เค็มโดดเมนูแอบแซ่บครับช่วงนี้แม่ไม่สบายวันนี้คนละตัวเลยนะครับอันนี้คืออะไรหรอครับตาตัวเนี้ยครับไก่ทอดพริกแกงเป็นพริกแกงเผ็ดสง่าของลุงเชียวไงสตอสักหน่อยนะจ๊ะ mix and matchเมนูแบบนี้ต้องใช้ปลาตัวใหญ่ๆหน่อยนะคุณเป็นไงบ้างอร่อยครับเผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดครับใส่นิดเดียวพอหอมแซ่บกินกับสตอเข้ากันนะกับสตอไหมเอาครับหนูกินได้ปะเนี่ยกินได้ครับก็เหมือนเม็ดกระถินนี่เลยเหมือนเม็ดกระถินจุดเส้นเบาๆนะจะมากระเดินข้าวตา
เข้ากันมากๆช่วงนี้ก็มีหลายร้านหลายที่นะที่เขาทำเมนูนี้ขายอ่ะแล้วสำหรับคนที่ขอมาได้ทำให้ดูแล้วนะฮะค่อยๆปรุงน้ำปลาให้ถูกใจเราก่อนนะครับจริงๆน้ำปลาหอมๆแบบนี้ต้องซดได้อย่าเค็มจัดแล้วก็ไม่ต้องเปรี้ยวมากนะฮะรสชาติเหมือนซั่วน้ำปลานะคุณแกสู้ไหวไหมไหวครับเจ็บมากปะไม่มากครับเออขอด้วยครับตาขอบคุณครับผักสลัดกรอบเข้ากันมากส่วนนี้ก็เนื้อปลาแน่นๆได้อะใช่ครับได้อรรถรสจริงๆพักหลังพูดอรรถรสบ่อยแล้วเราอะเนื้อปลานี่สนุกแน่นดีครับวันนี้ตาทำทั้งหมด3ตัวนะครับที่เหลือก็ไว้ให้พ่อกับแม่หนูคุณเข้ากันมากยอมรับเลยไก่ทอดผ่านไหมผ่านครับพริกแกงของลุงจิวไก่ทอดหมักพริกแกงเผ็ดสง่าเมนูนี้ไม่ใช่ต้มเปรตปลาดุกนะครับเมนูปลาตอนร้าแบบเนี้ยหนูไม่ผ่านไหมผ่านครับหนูกินปลาได้เนาะได้ครับบ้านเรากินปลาได้ทุกคนครับเนี่ยคนเนื้อปลาดุกมันๆข้าวกันตาครับขอผักสลัดอีกครับขอบดีเนาะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ขอเมนูนี้มาเนี่ยก็ฝึกทำนะครับถ้าอยากจะทำกินแล้วก็ทำขายเพราะว่าเมนูเนี้ยคนนิยมเยอะนะคุณจริงๆถือว่าขายได้นะขายได้เต็มปากเลยทำแบบนี้ขายคู่กับขนมจีนเนาะโอ้โหเลิศเอาละครับของกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับเมนูเนี้ยคุณจะใช้เนื้อปลาอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะครับปลาช่อนปลาหมอได้หมดเลยปลาเน้นทำกินก็ได้นะครับจะสร้างอาชีพก็ได้พี่เชียนขนมจีนเริ่มป่ะเอาครับได้ๆเอาละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขนมจีนแซ่บแซ่บแซ่บมากไหนมันหยุดไม่อยู่เข้าใจป่ะครับตาด้วยตาด้วยแซ่บ